สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะกิ๊บจะพาเพื่อนๆมาทําขิงดองสูตรคุณยายนะคะเราก็จะเตรียมขิงกันเลยนะจ๊ะขิงของกิ๊บจะทําวันนี้นะคะก็คือขิงประมาณครึ่งกิโลนะคะ500กรัมนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทําความสะอาดปอกเปลือกกันเลยจ้านะคะปอกไปเลยนะจ๊ะพอปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มหั่นกันเลยค่ะนะคะหั่นบางๆนะคะบางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะคะเพื่อขิงของเราจะได้อ่อนอร่อยค่ะหั่นกันเลยนะคะพอหั่นเสร็จเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนำขิงของเราไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็เกลือ2ช้อนโต๊ะนะคะหรือ3ช้อนโต๊ะก็ได้นะจ๊ะเสร็จแล้วก็ขยำขยำขยำนะคะพักทิ้งไว้30นาทีหรือ40หรือ1ชั่วโมงนะคะ30นาทีกำลังดีสำหรับคนที่ชอบเผ็ดนะคะทำคนที่ต้องการเผ็ดน้อยก็คือทิ้งไว้นานกว่านี้นะจ๊ะในระหว่างนี้นะคะเราก็มาทำน้ำสำหรับดองกันเลยนะจ๊ะกิ๊บก็จะใส่น้ำตาล1ถ้วยตวงนะคะเกลือ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชู1ถ้วยตวงแล้วก็น้ำเปล่านะคะ2 3ถ้วยตวงนะจ๊ะแล้วก็ตั้งไฟนะคะให้ส่วนผสมของเราละลายเข้ากันดีนะคะจากนั้นก็พักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะส่วนใครที่มีสีผสมอาหารอยากได้สีชมพูก็ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะขิงที่เราแช่น้ำเกลือไว้นะคะก็ครบ 30-40 นาทีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปทำการล้างน้ำสะอาดสัก 2-3 น้ำนะจ๊ะล้างน้ำเกลือเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มะนาวของเราไว้ทำอะไรนะคะส่วนมะนาวของเราก็จะมาใส่ตอนนี้ล่ะค่ะนะคะเพื่อที่จะให้ขิงดองของเราเป็นสีชมพูสวยนั่นเองนะคะเราก็ใส่มะนาวลงไปเลยค่ะ1ลูกนะคะหรือว่าใครที่มีมะนาวลูกเล็กนะคะแล้วก็น้ำน้อยๆก็ใส่สัก2ลูกได้นะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพักไว้สัก10-15นาทีนะคะมาถึงขั้นตอนลงโหลกันแล้วนะคะเราก็จะมาทำการบีบน้ำมะนาวออกนะคะแล้วก็เอาใส่ขวดโหลหรือภาชนะที่เพื่อนๆเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเราก็จะใส่น้ำดองของเราลงไปเลยนะคะใส่ให้ท่วมเลยนะคะเพื่อนๆนะคะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วเราก็จะใช้ช้อนหรือว่าใช้อะไรก็ได้นะคะที่กดได้นะคะเราก็จะกดลงไปนิดนึงนะคะกดลงไปนะจ้ามาขั้นตอนสุดท้ายจริงๆนะคะปิดฝาค่ะนะคะปิดฝาให้แน่นนะจ๊ะปิดฝาให้แน่นแล้วก็วางไว้อุณหภูมิห้องสัก 2-3 วันนะคะแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้หรือว่ารับประทานได้เลยนะจ๊ะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ